จะแนะนำนะครับตัวที่จะมาแนะนำวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับคือจะมาแนะนำตัวนี้ให้ดูนะครับน่าจะเป็นแผงกระสุนนะครับว่ามันใช้ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจจะลองดูนะครับพอดีเพิ่งซื้อมานะครับแต่เท่าที่คือลองฝึกคร่าวๆดูแล้วมันก็พอจะได้อยู่นะครับสำหรับตัวนี้มันก็คล่องอยู่สำหรับใช้สำหรับพวกคอมแบทรีโหลดหรือรีโหลดเต็มเลยก็ได้นะครับมันก็โอเคนะครับจะมาลองให้เป็นตัวอย่างดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็อยู่ที่สนามปืนสโมสรตำรวจนะครับวิภาวดีครับผมดูจากลักษณะแล้วผมลองหัดดูแล้วก็ใช้ได้ทั้งสองข้างนะครับทั้งแขนทั้งซ้ายและขวานะครับซึ่งแต่ว่าผมจะถนัดไอ้ตัวนี้มากกว่านะครับแค่ที่โหลดนะครับเคยบอกไปแล้วว่าตัวนี้ใช้ดีมากนะครับวิ่งก็ไม่หลุดนะครับอันนี้จะลองให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสนามยังไม่เปิดค่อยยิงให้ดูนะครับลองโหลดให้ดูก่อนนะครับเป็นตัวอย่างตรงนี้นะครับของปืนนะครับเวลาใช้ผมว่ามันดึงยากมากเลยแต่ถ้าเกิดใช้คล่องๆแล้วคงจะสะดวกนะครับและลูกดัมมี่พวกนี้นะครับใช้ดีมากนะครับตัวนี้ผมยอมรับเลยว่าใช้ได้ดีมากนะครับมีความขนาดใกล้เคียงกับกระสุนลูกเต้าเลยนะครับลูกจริงนะครับน้ำหนักพอๆกันนะครับน้ำหนักพอๆกันเลยไม่แตกต่างกันนะครับเวลาอยู่ที่บ้านนะครับแนะนำให้หัดโหลดนะครับด้วยลูกดัมมี่นะครับโหลด2โหลด2หรือโหลด4ก็ได้นะครับมันจะปลอดภัยกว่านะครับอย่าไปจะใช้ลูกจริงก็ได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังแต่ผมไม่แนะนำให้ใช้ลูกจริงนะครับผมแนะนำให้เป็นรุ่นดัมมี่รุ่นแบบนี้นะครับมันใช้งานได้ดีมากนะครับนี่น้ำหนักพอๆกันกับลูกจริงนะครับว่าก่อนแล้วก็ทำการยิงได้เลยนะครับพยายามหัดโหลดให้บ่อยๆนะครับเพราะว่าปืนชนิดนี้เป็นปืนแบบทรงต่อสู้หุ่นสงครามนะครับและผมก็ไม่ได้ไปเปิดช่องให้มันกว้างด้วยนะครับทำให้เราต้องหัดทำการหัดโหลดให้มันแบบเร็วๆนิดนึงนะครับผมเราไม่สามารถถ้าเป็นนักกีฬาเขาอาจจะโหลดได้เร็วกว่าผมนะแต่ผมโหลดไม่เร็วเท่าเขานะครับนะเราไม่ได้ไปเปิดช่องให้มันกว้างไม่ได้ไปแต่งช่องโหลดกระสุนมันนะครับผมก็แบบปกติหมดแล้วนะครับต้องโหลดให้เร็วครับบริหารนี้บ่อยๆครับแล้วก็ยิงต่อครับได้เลยนะครับสมมุติเมื่อยิงไปนะครับลูกกระสุนหมดนะครับผมหยิบเข้ามาใส่ได้เลยครับแล้วต้องตามด้วยตัวนี้ก็ได้แล้วก็ทำการยิงต่อได้เลยนะครับติดนักแร้หนึ่งนะครับตามของที่เป้าหมายนะยิงต่อได้เลยตอนนั้นก็ดีครับเรียบร้อยนะครับกระสุนหมดปุ๊บจะต่อแบบต่อเนื่องก็ได้โหลดไว้เอาลิ้นโหลดก็ดีนะแล้วก็ต่อไประบบเป็นได้ยากแต่ดีอย่างนึงนะถ้ายิงไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ยิงอีกต่อเนื่องเนี่ยลูกมันจะไม่หมานะจะไม่สามารถถ้าเราไม่ยิงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ทำงานนะครับตรงนี้ลูกเลื่อนนะครับกระสุนจะอยู่ในนี้นะครับจะเรียกต้องเรียกลูกเข้ามาก่อนนะครับจะนี่ลูกถึงจะเข้านะครับผมจะคล้ายๆกับระบบปืนยี่ห้อดังยี่ห้อนึงไม่มานะครับต้องเรียกลูกก่อนนะลูกถึงจะเข้านะ
ระยะประมาณ15เมตรนะครับปืนของผมจะออกทางเบี่ยงซ้ายนิดนึงครับถ้าตรงนี้นะทางซ้ายหน่อยๆแต่ก็เข้าเป้าคนนะครับส่วนอันนี้อยู่ในระยะไกลมานิดนึงนะครับก็ยังอยู่ในเป้านะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับว่ามันจะเข้ากี่นัดนะครับผมแต่นัดอื่นๆนะครับก็ต้องระวังนะครับถ้าเรายิงป้องกันตัวนะครับมันอาจจะไปโดนคนอื่นได้นะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าโดนนะครับลูก9นะครับก็เรียบร้อยครับระยะไกลออกไปนิดนึงนะครับไม่เหลือครับไกลยังโดนครับ14นิ้วนะครับเดียร์ย่าไลออน X 14นิ้วก็ยังโดนครับและเข้าหมดด้วยนะครับว่ามอนกระสุนเข้านี่เลยอ่ะก็มีหลุดไปบ้างครับก็ต้องสำหรับนัดอื่นก็ต้องระวังคนอื่นนะครับผมถ้าเรายิงนะครับในการป้องกันตัวนะครับแต่ของผมถ้าเกิดเข้าเป้าก็ถือว่าโอเคแล้วครับใช้ได้ครับก็ยังแม่นอยู่แต่ปืนจะเบี่ยงออกทางซ้ายนิดนึงครับ